คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูตัวอย่างบัตรเลือกตั้งกันสักนิดสิครับบางคนคิดเยอะบางคนคิดเยอะ ไปไกลถึงขนาดมองว่าเหมือนจะวางสนุกกันเลยวางสนุกอะไรกันหรือเปล่าเอาขึ้นจอเลยครับไปดูบัตรเลือกตั้งมันมี2แบบใช่ไหมเลือกตั้งรอบนี้ไปดูซ้ายมือเป็นตัวอย่างบัตรเลือกตั้งประเภทแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโอเคขวามือเป็นตัวอย่างบัตรเลือกตั้งประเภทปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อคราวนี้ไปดูซ้ายมือนะรูปแบบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะแบ่งเขตคือเลือกคนปรากฏว่ามีอะไรครับมีหมายเลขไงผู้สมัครแบ่งเขตนะมีแค่หมายเลขใช่ไม่มีโลโก้พรรคการเมืองไม่มีชื่อไม่มีโลโก้ผู้สมัครไม่มีแม้กระทั่งชื่อผู้สมัครคือไม่รู้ใครต้องจำไปจากข้างนอกอ่ะจะเข้าไปกาเนี่ยนะต้องจำจากหน้าเต็นท์ข้างนอกว่าจะกาเบอร์ไหนนะเข้าไปออกมาไม่ได้นะแล้วคราวนี้ไปดูขวามือตัวอย่างบัตรเลือกตั้งประเภทปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อมีโลโก้พรรคใช่ค่ะมีชื่อพรรคใช่มีโลโก้กับมีชื่อพรรคแค่นั้นใช่ชาวบ้านอันนี้ยังเข้าใจได้ไงบัญชีรายชื่อมันเลือกพรรคอากงอาม่าปู่ย่าตายายของกระผมโอ้โหจำกันหัวแตกเลยโดยเฉพาะมันต้องเลือก2ใบอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ใบรายชื่อพรรคถ้าอ่านสื่อได้พอได้แต่ไอ้เลือกเขตเลือกคนเนี่ยต้องจำจากข้างนอกนะคะอากงคะจำจากข้างนอกไปนะจะกาเบอร์ไหนนะมันมีหลายเบอร์อย่าจำผิดยายก่อนเข้าคูหายายต้องท่องไปเลยยายต้องอย่าสะดุดนะประธานโทษจดใส่ฝ่ามือไม่ได้ก็ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะผิดกฎหมายเลือกตั้งนะจ๊ะคุณสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลพรรคเพื่อไทยพูดถึงรูปแบบบัตรเลือกตั้งทั้ง2ประเภทโอ้เห็นภาพเลยนะอธิบายสั้นๆแบบนี้เลยโดยโพสต์ข้อความว่านี่คือปัญหาไหมบัตรส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มีโลโก้พรรคบัตรส.ส.เขตไม่มีโลโก้พรรคไม่มีแม้แต่ชื่อผู้สมัครเนื่องจากบัตรคนละเบอร์ผมเป็นกรรมาธิการวิสามัญกฎหมายเลือกตั้งกรรมาธิการพรรคเพื่อไทยให้ใช้เบอร์เดียวกันเพื่อสะดวกกับคนเลือกและผู้ปฏิบัติไม่เป็นผลจึงออกมาเช่นนี้แฮชแท็กพรรคเพื่อไทยโอเคประมาณนั้นสรุปนะความสับสนประการแรกนะเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์กับเบอร์เขตมันคนละเบอร์เป็นปัญหาสำหรับประชาชนเป็นอย่างแรกอยู่แล้วนะ ปัญหาอย่างที่สองรูปแบบบัตร อย่างเช่นกรณีบัตรส.ส.เขตไม่มีโลโก้พรรคไม่มีชื่อไม่มีชื่อผู้สมัครมีแต่เลขผู้สมัครมีแค่หมายเลขเฉยๆโอ้โหอากงอาม่าคุณตาคุณยายของกระผมนี่จำกันหัวแตกเลยจะจดใส่ฝ่ามือก็ไม่ได้อย่านะคะอย่าทำนะคะอย่าว่าแต่อากงอาม่าคุณตาคุณยายเอาเราดีกว่าตัวผมเองก็ตามฮะหัวแตกแน่ๆเอาเหรอเดี๋ยวนี้วิญญาณท่องเบอร์เดียวดีอะท่องหลายเบอร์เดี๋ยวนี้วิญญาณปลาทองมันเข้าสิงเป็นทีจำจากข้างนอกแต่พอเดินเข้าไปคูหาปุ๊บลืมปั๊บเลยเหรอก็วิญญาณปลาทองมันเข้าสิงอะแล้วใจผมทำไงไม่รู้แล้วใจผมทำไงใครมีเทคนิคแนะนำคุณนายหน่อยใจผมทำไงปัญหามากกว่านั้นอีกคุณปัญหามากกว่านั้นอีกไปดูใน Facebook ของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเมื่อคืนสิโพสอะไรไว้อย่างไรโพสอะไรไว้ให้คิดกันอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วเอาจับใจความแล้วกันโพสปัญหาการเลือกตั้งครั้งนี้ยาวทีเดียวแต่ผมขอโฟกัสแค่2จุดใช่ค่ะแกบอกส่งติดตัวเราจะโฟกัสไปที่จุดที่1ก่อน1รายงานผลไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์ไม่ยอมทำเพราะไม่มีปัญญาทำหรือตั้งใจไม่ทำเพราะต้องการเปิดโอกาสให้โกงเป็นสิ่งที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยตรงนี้สังคมมีคำถามจริงๆนะตัวกตก็ต้องยอมรับนะใช่เรื่องไม่ทำเนี่ยทุกครั้งการเลือกตั้งทุกครั้งจะมีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์มันช่วยกันจับตาได้มันช่วยในเรื่องของการตรวจสอบการนับคะแนนได้นะถูกต้องอย่างน้อยมันก็ดีแคลร์ให้กกต.แต่ครั้งนี้ไม่มีตังค์แต่ครั้งนี้ไม่ทำไม่ได้ตั้งปัญหาเทคนิคหรืออ้างปัญหางบประมาณผมไม่แน่ใจอาจารย์สมชัยก็เลยกระแทกเอาแรงๆไม่มีปัญญาทำหรือตั้งใจจะไม่ทำเพื่อเปิดโอกาสเพื่อแกงนะกลัวโกงใน Facebook ของอาจารย์สมชัยเมื่อวานยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สอง
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีคนไทยประมาณ1ล้านคนกลับยกเลิกการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในหลายประเทศเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อียิปต์จอร์แดนเนเธอร์แลนด์เบลเยียมคนจะใช้สิทธิ์ต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่สถานทูตบางประเทศกำหนดให้มาวันอังคารวันพุธบางประเทศให้มาวันพฤหัสวันศุกร์โอ้พระเจ้าคิดได้ไงคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่นะเกือบจะทุกคนนะเขาไปทำงานไปใช้ชีวิตปากกัดตินถีบไปใช้ชีวิตดิ้นรนอยู่ในต่างประเทศดังนั้นการจีดเวลามาหย่อนบัตรเลือกตั้งมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของคนไทยในต่างประเทศยกเลิกไอ้ระบบส่งทางไปรษณีย์อ่ะอย่างแรกยกเลิกการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ทำไมในหลายประเทศยกเลิกทำไมก็มีคำถามเป็นการสร้างอุปสรรคอย่างที่สองวันที่กำหนดให้ไปหย่อนบัตรในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วแต่เขาจะกำหนดไงและน่าตั้งข้อสังเกตนะกำหนดให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งณสถานทูตจุดเดียวนะเท่านั้นต้องไปสถานทูตในวันที่เป็นวันทำงานวันที่เขากำหนดว่าของคุณจะไปใช้สิทธิ์วันไหนได้แล้วคุณว่างอีกวันหนึ่งแล้ววันที่ใช้สิทธิ์คุณไม่ว่างก็ไม่ได้ทำไมไม่กำหนดให้ไปใช้สิทธิ์วันหยุดทำไมกำหนดให้ไปใช้สิทธิ์ในวันทำงานสถานทูตทำงานมันทำงานไงต่อสายไปที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรดีกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับเสียงแห้งแล้วนี่อาจารย์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 บัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกับแบบปาร์ตี้ลิสต์ที่เรานำขึ้นจอเมื่อสักครู่อาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าเป็นรูปแบบบัตรที่จะสร้างปัญหาอะไรอย่างไรจะเกิดปัญหาไหมเลือกตั้งเสร็จเนี่ยมีปัญหาปุ๊บเลยไหมเรื่องบัตรอย่างเดียวเนี่ยบอกว่าแย่มากแย่มากเลยเหรอแย่มากเลยเหรอไม่คุ้มเงินเดือนอ้าวทำงานไม่คุ้มเงินเดือนอีกยังไงคะแย่ยังไงคะมันจะเกิดปัญหายังไงคะคือจริงๆแล้วนะครับกกต.ก็เคยประสบปัญหาในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งในปี62มาแล้วนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้โดยตอนนั้นเนี่ยกกต.ออกแบบมาตอนแรกก็เป็นบัตรโหลเหมือนกันแบบนี้แหละนะครับก็คือเป็นบัตรที่ประเภทว่ามีแต่หมายเลขอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดต่างๆให้ประชาชนได้สังเกตเลยครับณวันนั้นเนี่ยก็มีเสียงเรียกว่าบ่นกันนะครับประท้วงกันนะครับว่ากกต.ควรจะทำงานมากกว่านี้ครับในปี62เนี่ยหลังจากนั้นกกต.ก็เปลี่ยนจากบัตรโหลเป็นบัตรที่มีทั้งชื่อพรรคและก็โลโก้พรรคนะครับครับแต่ว่าสิ่งซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นก็คือว่ากกต.ต้องพิมพ์บัตรทั้งหมด400แบบครับพอเลื่อนไปถึง350แบบครับเพราะว่าปีนั้นเนี่ยมีเขตทั้งหมด350เขตครับครับดังนั้นก็จะมีการที่จะพิมพ์บัตรทั้งหมด350แบบนะครับครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความยากลำบากละครับแต่ถือว่าผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็กกต.ก็ทำงานได้ในครั้งนั้นในครั้งนั้นไปครับคราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากกต.เนี่ยเล่นพิมพ์บัตรแค่2แบบครับแบบที่1ก็คือบัตรเขตที่เรียกว่าเป็นบัตรโหลเป็นเบอร์อย่างเดียวไม่มีอะไรเลยนะครับแบบที่2คือบัตรบัญชีรายชื่อนะครับก็คือมีทั้งในส่วนของโลโก้พรรคแล้วก็ชื่อพรรคนะครับแล้วก็เรียงตามลำดับหมายเลขของพรรคการเมืองนี่คือ2แบบเท่านั้นคำถามคือในเมื่อปี62คุณทำได้350แบบปี66ทำไมคุณไม่ทำแบบปี62นะครับนั่นก็คือว่าเอาละ407ก็400แบบบวกบัญชีรายชื่อไปอีก1แบบก็เป็น401แบบ350แบบเคยทำได้ปี62ครับทำไม401แบบปีนี้ทำไม่ได้กลับกลายเป็นพิมพ์แค่2แบบสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเอิญต้องเรียนตามตรงคุณดนัยผมมัวแต่ไปดีเบตตามที่ต่างๆไม่มีโอกาสได้ดูข่าวนะครับวันนี้เนี่ยผมมายื่นกกต.ในเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับว่าจะต้องแก้ไขนะทำเอกสารไม่ทันฮะเรื่องของการที่จะต้องเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งในประเทศเนี่ยให้เป็น401แบบเนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองทุกพรรคต้องช่วยกันเรียกร้องและประชาชนต้องช่วยกันเรียกร้องด้วยครับครับครับด้วยความเคารพครับเขาทำกันอย่างนี้มันมีอเจนดาพิเศษอะไรไหมมีไม่มีไม่รู้ฮะแต่คุณดนัยครับถ้าบัตรเลือกตั้งแต่ละเขตมีความแตกต่างกันนะครับการโยกย้ายคะแนนการเอาบัตรของที่หนึ่งไปใส่ที่หนึ่งมันทำได้ยากถูกไหมครับคุณดนัยใช่เพราะว่าในแต่ละเขตเนี่ยจะมีความแตกต่างกันค่ะนะฮะรูปแบบไม่เหมือนกันเรียงไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในแต่ละเขตนั้นผู้สมัครแต่ละพรรคจะได้หมายเลขที่ไม่ตรงกันและตรวจสอบได้ง่าย
ถ้าหากว่าบัตรปลอมเกิดขึ้นณที่ใดนะครับเราก็สามารถสอบได้ว่าเออมันของเขตนี้ของพื้นที่นี้ถูกไหมครับค่ะแต่ถ้าเป็นบัตรโหลเนี่ยคุณนายครับเอาติดการไปใส่เขตนู้นก็ยังได้ค่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการจัดการเลือกตั้งซึ่งเปิดทางให้คนสงสัยครับว่ากกต.กำลังจะเล่นอะไรโอเคมันสุ่มเสี่ยงเอาอย่างนี้มีวาระหรือไม่มีวาระไม่อาจรู้ได้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือถ้าขืนทำบัตรเลือกตั้งแบบนี้มันสามารถโกงกันได้พูดกันง่ายๆโกงได้ง่ายถูกไหมตรวจสอบยากถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นบัตรโหลอะบัตรโหลอะไปก็เหมือนกันนะฮะโอเคทุกเขตนะทั้งประเทศไทย okay. แล้วถ้าถามว่ากกต.ไม่มีปัญญาทำใช่ไหมไม่ใช่คุณเคยทำแล้วในคราวที่แล้วคราวที่แล้ว350เขต350แบบ350แบบคุณก็ทำได้ครับทำไมคราวนี้เนี่ย401แบบทำไม่ได้หรอครับครับครับเขาอ้างอย่างไรครับครั้งนี้ไม่รู้สิฮะต้องไปถามกกต.โอเคโอเคโอเคอย่ามาถามผมตัดกลับมาอีกเรื่องนึงอาจารย์ตัดจะไปเรื่องนึงเป็นเรื่องที่อาจารย์ยกขึ้นมาที่ผมติดใจมากๆเลยที่ผมติดใจมากๆเลยก็คือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร1ยกเลิกการเลือกตั้งทางไปรษณีย์2กำหนดวันใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นวันทำการปกติไม่ใช่เป็นวันหยุด3กำหนดให้ต้องไปใช้สิทธิ์ที่สถานทูตเท่านั้นไอ้ตรงนี้มันมีอะไรครับทำไมจึงเป็นดังนั้นปี62ทำอย่างไรครับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะก็คือในมันมี3รูปแบบครับตามกฎหมายคือ1ไปใช้สิทธิ์ที่สถานทูต2สถานทูตจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ที่เรียกว่าโมบายยูนิตไปยังชุมชนคนไทยหรือวัดไทยให้คนมาใช้สิทธิ์ครับ3คือการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ก็คือทางสถานทูตส่งบัตรไปแล้วก็ให้ประชาชนกาแล้วก็ส่งบัตรกลับมาที่ศาลครับนี่คือ3รูปแบบครับถ้าวิเคราะห์จาก3รูปแบบนี้แล้วเนี่ยรูปแบบดีที่สุดนะคือไปรษณีย์ครับไปรษณีย์ถ้านึกถึงนะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยสถานทูตตั้งสมมตินะฮะตั้งที่กรุงเทพเราจะให้คนวิ่งมาใช้สิทธิ์ที่สถานทูตที่กรุงเทพเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนวิ่งมากรุงเทพเพื่อมาใช้สิทธิ์หรือครับใช่มั้ยมันแย่ที่สุดค่ะไปรษณีย์ดีที่สุดเพราะว่าจะไปถึงทุกที่ได้และประเทศมีระบบไปรษณีย์นะครับครับจะอ้างว่าชื่อที่อยู่ไม่มีก็คุณให้เขาจดทะเบียนอ่ะรีจิสเตอร์ครับเมื่อเขาจดทะเบียนเขาก็ต้องบอกชื่อที่อยู่ที่ถูกต้องถูกติดต่อได้อยู่แล้วไม่มีทางที่บอกว่าไม่รู้ชื่อที่อยู่ของประชาชนเลยเพราะเขามีระบบเพราะเขากำหนดไว้เลยใครจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจะต้องแสดงตัวตนจะต้องลงทะเบียนก่อนถูกไหมใช่ครับเมื่อลงทะเบียนย่อมมีข้อมูลของผู้ที่จะใช้สิทธิ์ต้องติดต่อได้ถูกไหมฮะใช่ครับนะไปรษณีย์ก็จะไม่ตีกลับแน่นอนและทุกประเทศในโลกมีไปรษณีย์เอาง่ายๆมีประเทศไหนไม่มีไปรษณีย์มีค่ะด้วยนะครับเอานะฮะดังนั้นไปรษณีย์ดีที่สุดแย่ที่สุดคืออะไรครับคือสถานทูตแย่สุดคือสถานทูตต้องเดินทางไปสถานทูตง่ายๆอยู่กรุงเทพนะเอาเทียบเป็นประเทศไทยนะอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายอยู่แม่ฮ่องสอนอยู่ยะลาอยู่ปัตตานีต้องบินมากรุงเทพนั่งเครื่องบินมากรุงเทพถามว่าจะไหวหรือคงไม่มาค่ะประเทศใหญ่ๆเนี่ยสมมติประเทศใหญ่ๆนะครับแต่อเมริกาเขาดีเขามีไปรษณีย์แล้วนะฮะอย่างอเมริกาเนี่ยนะคุณจะให้บินข้ามรัฐต่างๆมาหรือเปล่านะครับอันนี้คงเป็นไปไม่ได้ถูกต้องแต่แย่ที่สุดคือสถานทูตใช่ไหมฮะแต่แย่กว่าแย่ที่สุดคืออะไรครับคุณจะได้ทราบไหมคืออะไรคะจัดที่สถานทูตในวันทำงานไอ้นี่แย่กว่าแย่ที่สุดกำหนดให้ไปใช้สิทธิ์ที่สถานทูตในวันทำงานซึ่งทุกคนต้องทำงานโอ้โหเอาความสะดวกของสถานทูตเป็นหลักไม่อยากมีโอทีไม่อยากให้คนมาทำงานวันหยุดนะดังนั้นก็จัดมันวันทำงานซะเลยพอจัดวันทำงานปั๊บคนก็มาใช้สิทธิ์เพียงไม่กี่สิบคนก็สบายโอเคถ้าฉะนั้นผมถามอาจารย์นิดหนึ่งใครกำหนดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เลือกไอ้รูปแบบเนี้ยที่มันแย่ที่สุดเนี่ยใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนเลือกกกต.หรือสถานทูตกกต.เนี่ยเป็นคนมอบอำนาจให้กระทรวงต่างประเทศนะครับก็คือผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับแต่ควรจะต้องมีการประสานกันแล้วก็ร่วมมือกันในการกำหนดรูปแบบต่างๆไม่ใช่ให้ไปแล้วก็ให้เขาทำตามใจชอบของแต่ละประเทศโอเคถ้าฉะนั้นผมถามต่ออาจารย์กระทรวงการต่างประเทศเลือกรูปแบบที่มันแย่ๆที่สุดอย่างนี้นะมันมีวาระหรือยึดเอาความสะดวกของตัวเองเป็นที่ตั้งคือ
ถ้ามองแบบง่ายๆนะครับก็คือทำอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็จบเร็วๆโดยที่ต้องรับผิดชอบมากๆนะครับซึ่งนั้นก็จะเป็นลักษณะของข้าราชการไทยในทุกกระทรวงกันแล้วกันนะว่าแต่คนที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดก็คือกกต.ปล่อยให้เกิดสภาพอย่างนี้ได้อย่างไรถูกไหมแต่ถ้ามองลึกกว่านั้นครับคุณดนัยลึกกว่านั้นเนื่องจากว่าเราเป็นฝ่ายการเมืองเราก็มองลึกกว่านั้นนะครับว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เขาเกรงว่าคะแนนของคนไทยในต่างประเทศนั้นจะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งผู้มีอำนาจไม่ต้องการรู้ละนอกราชอาณาจักรมันมีเรคคอร์ดเคยเทให้บางพรรคการเมืองเข้าใจละเข้าใจละคนอยู่ต่างประเทศมี1ล้านมี1ล้าน3แสนคนนะครับคุณดนัยแต่คนไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรที่จดทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนที่ทางกระทรวงต่างประเทศเก็บข้อมูล1ล้าน3แสนคน1ล้าน3แสนคนเนี่ยมีถ้าประมาณการก็คือคนมีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1ล้านคนครับคราวที่แล้วปี62เนี่ยคนใช้สิทธิ์นะซึ่งเขาบอกว่ามากที่สุดแล้วนะฮะตั้งแต่เคยมีมาเนี่ย 100,000 คนก็คือเพียงแค่ 10% ของ1ล้านคนครับแต่ถ้าหากว่าเราทำระบบนะครับว่า1อำนวยความสะดวกแก่เขาให้มากนะลงทะเบียนให้ง่ายๆไม่มีปัญหาซับซ้อนมากเกินไปจัดระบบในการอำนวยความสะดวกให้แก่เขาให้เขาสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยง่ายจะทางไปรษณีย์หรืออย่างไรก็ว่าไปใช่ไหมครับค่ะอันนี้จำนวนจากแสนก็จะขึ้นเป็น 500,000 เป็นไปได้มีโอกาสที่จะขึ้นมาที่ 50% ครับแต่คนเหนื่อยคือกระทรวงต่างประเทศครับผมยอมรับนะครับและต้องชมเชยเขาว่าภารกิจนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่เขาต้องเสียสละมากๆนะครับแต่ก็ต้องขอร้องครับว่า4ปีมีครั้งก็ต้องเสียสละกันหน่อยอย่าคิดเพียงแค่เป็นงานราชการที่สั่งมาแล้วก็เอาละมี3แบบนะพูดง่ายๆกูก็เลือกแบบนี้แบบนึงที่ง่ายที่สุดอะไรแบบนี้มันคงไม่ควรจะเป็นแบบนั้นครับดังนั้นหน่วยงานที่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมนะผมยกให้เลยจำเลยสังคมจำเลยที่1ผมยกให้กกต.ยังไงกกต.โดนแน่นอนกกต.จำเลยที่2กระทรวงการต่างประเทศด้วยซึ่งโอเคมองโลกมองแบบลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์นิดนึงนะก็คือเขายึดเอาความสะดวกของตัวเองแต่ถ้ามองแบบฟุ้งซ่านหน่อยมันแฝงวาระอะไรมาประการหรือเปล่าเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าทิศทางการใช้สิทธิ์ของคนไทยในต่างประเทศเนี่ยมันเทไปที่บางขั้วโอเคถูกต้องไหมฮะครับโอเคครับผมขอชมกระทรวงต่างประเทศนิดหนึ่งได้ไหมครับครับชมว่าชมนะฮะว่าชมว่าคือหลังจากที่ผมโพสต์ใน Facebook ไปแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวตอนแรกผมพูดถึงประเทศแรกประเทศเดียวนะคือประเทศเบลเยียมนะครับที่ว่าให้มาใช้สิทธิ์ในวันอังคารนะครับที่กรุงบรัสเซลแล้วก็ที่ลักเซมเบิร์กในวันอังคารนะครับปรากฏว่าเมื่อวานครับคุณดนัยทางสถานทูตไทยในเบลเยียมเนี่ยได้เปลี่ยนวิธีการแล้วนะครับคือยอมที่จะเปลี่ยนวันเลือกตั้งที่สถานทูตเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์จากอังคารเป็นอาทิตย์นะฮะนี่คือยอมอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าจัดให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้วต้องยอมแล้วยังกลับปรับเปลี่ยนได้ทันใช่ไหมยังปรับเปลี่ยนทันใช่ไหมคะถ้าตอนนี้จะปรับเปลี่ยนเยี่ยมนี่คือตัวอย่างที่ให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับถ้าหากว่ามีการส่งเสียงแล้วก็มีการที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างๆก็ต้องชมเชยครับว่านี่คือการปรับตัวที่ดีแล้วก็เราก็หวังว่าสถานทูตประเทศอื่นๆนะครับจะทำอย่างนี้ไฮไลท์นะฮะมาเลเซียมาเลยครับโอเคฟิลิปปินส์สิงคโปร์คนไทยสิงคโปร์ไม่เป็นไรครับสิงคโปร์เขาเป็นเกาะเล็กๆเพราะนั้นการไปเยือนสถานทูตนั้นผมก็คิดว่ายังอยู่ในวิสัยที่ที่คิดว่าพอรับได้แต่มาเลเนี่ยคนไทยเป็นแสนใช่กระจายแล้วคุณคิดดูครับว่าจะมาใช้สิทธิ์วันพฤหัสเขาจะมากันไหมอ่ะเขาทำงานอ่ะพฤหัสวันศุกร์สองวันนะครับที่สถานทูตในกัวลาลัมเปอร์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายไม่อำนวยความสะดวกโอเคเอาแค่บางตัวอย่างก็แล้วกันอาจารย์ถ้าต่ออีกหนึ่งชั่วโมงก็ยังคุยกันได้เพราะปัญหามันเยอะไปหมดนี่แค่บางตัวอย่างเราสะท้อนกันขึ้นมาก็แล้วกันอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะครับดีครับคุณดนัยเดี๋ยววันหลังคอยชั่วโมงนะครับครับครับเดี๋ยวจัดให้ค่ะถ้ามีเวลาขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมชัยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะ